ไมโครโฟนที่เราจะนำมาทดสอบวันนี้เป็นยี่ห้อ Eardom ครับรูปร่างลักษณะก็เป็นที่คุ้นเคยกับที่หลายๆคนเคยเห็นครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น MC8C ครับมี2ตัวส่งและ1ตัวรับเป็นแบบช่องเชื่อมต่อ USB Type-C ที่สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android ที่เป็น USB Type-C ครับแต่ว่าเสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนWireless DJI 1นะครับผมเกือบจะลืมชื่อแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี้มาทำการทดสอบกันดูครับก่อนจะทำการทดสอบครับเรามาฟังเสียงจากไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์ Samsung S24 Ultra ที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปใช้ไมโครโฟนของเจ้ายี่ห้อ Eardom ตัวนี้กันครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเขาดูว่าเสียงจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตจากไฟสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้ครับผมกำลังจะเอาไปดีดปกเสื้อและนี่คือเสียงที่คุณได้ยินจากไมโครโฟนตัวละไม่กี่ร้อยตัวนี้ครับผมมันจะมีหลากหลายมากเลยตั้งแต่ไม่มียี่ห้ออะไรเลยจนกระทั่งมีบางยี่ห้อมีโบย่ามีเอียดัมอะไรแบบนี้ครับลองเลือกลองใช้ลองฟังกันดูครับเท่าที่ผมลองใช้มาดูเขาบอกว่าตรงนี้นะครับสามารถใช้งานยาวนานได้มากๆเลยนะครับไม่ใช่สิไม่ได้บอกระยะเวลาการใช้งานในตรงนี้ครับแต่บอกว่ามันสามารถใช้ได้ถึง 15-25 เมตรตามรายละเอียดที่เขาเขียนไว้ที่กล่องนี้นะครับสังเกตว่าเจ้าตัวเนี้ยจะมีแบบไอ้สติ๊กเกอร์แบบนี้เป็นการันตีแล้วก็เช็คในส่วนของประกันอะไรตรงนี้อะไรให้ด้วยครับส่วนคุณภาพเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ครับเทียบ3ระบบจากไมโครโฟน DJI จากไมโครโฟนใน Samsung S24 Ultra และมาเทียบเสียงในส่วนของ Eardom ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตัดสินใจกันเองนะ